เมื่อวานนี้บอสพอก็ส่งทนายครับคุณวิทูลเก่งงานทนายความเอาคลิปเสียงเอาวิดีโอเดินทางไปมอบให้กับตำรวจบก.ปปป.อ้างว่าเป็นหลักฐานการตบทรัพย์นะส่วนที่มีข่าวว่าบอสพอซ่อนนะอุปกรณ์บันทึกเสียงนะบันทึกวิดีโอเนี่ยไว้ในกางเกงในยืนยันว่าไม่จริงแต่ซ่อนไว้ที่ไหนฮะเดี๋ยวลองฟังจากทนายกางเกงใครเอากล้องติดเป้ากางเกงก็ติดใส่หมวกนู่นซื้อกล้องจิ๋วติดหมวกติดกระดุมไม่ได้ติดเป้ากางเกงแล้วได้ทำตามที่เขากล่าวอ้างไหมคะติดเป้ากางเกงอ่ะผมว่าไม่มีอ่ะบอยคือถ้าจะทะเลาะกันติดหมวกแต่ไม่ติดที่เป้ากางเกงได้ไหมคะอุ้ยอยู่เสียงมันก็ไม่ชัดสิแต่ว่ามีคืออย่างนี้วันที่จ่ายเงินอ่ะคุณพอเขาไม่ได้อยู่ด้วยนะก็เป็นบอสคนอื่น3คนแล้วก็มีพวกเลขาของเราที่เลขาของแต่ละคนนะครับที่อยู่ด้วยในการจ่ายตังค์อันนี้ถามอีกคนนึงครับทำไมบอสและคุณพอเนี่ยถึงเลือกที่จะจ่ายผมถามเหมือนกันเขาเหมือนกับว่ามันขู่มากๆแล้วก็เดี๋ยวทำให้ชื่อเสียงเขาเสียหายตอนนั้นมันยังไม่มีคดีนี้ไงเขาก็เลยจ่ายเขาก็เลยจ่ายตัดปัญหาแล้วการจ่ายตัดปัญหาเป็นหลายธุรกิจหลายคนก็เป็นอย่างนั้นมีคนเข้าไปเรียกเยอะโอ้คนนี้ผมไม่ทราบข้อมูลนี้นะจ่ายตัดปัญหานี่คือต้องการตัดปัญหานี่เป็นข้อมูลเพิ่มนะติดไว้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกางเกงในนะก็อยู่บนหัวอยู่บนหมวกนะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมีอีกหลายคนนะตอนนี้ก็มีการดำเนินคดีก็เอาคนเดียวคนนี้ก่อนนะชื่อย่อคอไก่นะที่ไปตบทรัพย์ผู้หญิงนะแล้วก็มีการบอกด้วยว่ากรณีนี้เนี่ยนะที่จ่ายเนี่ยไม่ใช่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดนะเลยจ่ายนะนะแต่เพราะว่าเพื่อให้มันให้มันจบๆไปนะแต่มันก็จะเป็นประเด็นในทางคดีเหมือนกันนะว่าสำนวนที่จะเอาผิด18บอสกับ The Icon Group เนี่ยก็อาจจะเอาพฤติการการจ่ายเงินเนี่ยนะเอาไปเป็นพฤติการแวดล้อมในคดีหลักด้วยไหมว่าอ้าวก็แสดงว่าคุณก็ไม่มั่นใจว่าคุณทำถูกสิคุณต้องยอมจ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ในทางคดีมัดฝังเน้นได้เหมือนกันนะนะแต่ว่าการเปิดเผยภาพออกมาคลิปออกมาแล้วก็ระบุเลยว่ามีการบันทึกเสียงไว้มีการเรียกรับเงินรับทองถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าข่ายรีดไถแน่นอนแล้วถ้าเป็นเอกชนก็เข้าข่ายเป็นการรีดทรัพย์ข่มขู่อะไรต่อมีอะไรมันมีกฎหมายเอาผิดได้แน่นะคุณกฤตอนงค์นะสุวรรณวงศ์นะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเคยมีเรื่องไปร้องเรียนไปให้ดำเนินคดีตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่นะรวมไปถึงดีไอคอนเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้ตบทรัพย์ไม่เคยเรียกเงินผู้เสียหายนะเนี่ยคุณกฤตอนงหรือพัฒประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์นะยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีการตบทรัพย์ไม่ได้มีการเรียกรับเงินอย่างแน่นอนประเด็นที่มีการกล่าวหายืนยันไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะนี่เจ้าตัวก็ปฏิเสธนะฮะก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าตำรวจได้หลักฐานไปแล้วจะเอาไปทำยังไงต่อบ้างนะบอสพอเนี่ยคนจึงกล่าวขานตอนนี้ไงว่านะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเพราะว่าบันทึกเอาไว้ตลอดนะดิจิตอลฟุตพริ้นท์ใช่ไหมแล้วนี่คือคลิปนะที่เจ้าตัวเนี่ยโชว์การเล่นกีตาร์นะแล้วก็ร้องเพลงเอาใจเอาใจแม่โยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศนี้ด้วยเป็นเพลงรักเพลงหวานนะฟังอย่างนี้เปิดบินยังรักยังหวานอยู่เปิดบินเปิดบินฟังโฉมให้เปิดบินแล้วก็
ยังมีคดีอีกคดีหนึ่งที่คู่กันมานะอย่าลืมนะค่ะก็คดีของเครือข่ายแม่ตั๊กอ่ะใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทำสำนวนคดีอยู่นะฮะจำได้ไหมแม่ตั๊กอ่ะจำได้เนี่ยคลิปนี้นะเตือนความจำกันนิดนึงนี่กลุ่มนี้เราเป็นคนไม่ดีนะถ้าเราเป็นคนไม่ดีนะคนไม่มาซื้อของเราเยอะขนาดนี้คนไม่มาซื้อของเราเยอะขนาดนี้หรอกค่ะไปดูลูกค้าตักเยอะไปดูลูกค้าตักเยอะขนาดไหนไปดูเราเน้นถึงมือผู้บริโภคเราเน้นขายปีมีไหมนั่งรับตัวแทนมีไหมนั่งรับตัวแทนอ่ะขายปียังไม่หายไปไหนนะย้ำนะยังเป็นคดีอยู่นะแล้วอยู่ในข่ายตามยึดทรัพย์ได้นะนี่ก็เป็นเรื่องของคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ